เมื่อเด็กสาวที่ควรจะมีอนาคตที่สดใสถูกผู้ชาย44คนข่มขืนสวัสดีค่ะพันพิชชาแนลวันนี้จะหยิบยกช่วงที่เกิดเหตุการณ์กงจูถูกชาย44คนข่มขืนจากเรื่องฮันกงจู2013มาให้ชมกันซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2004ฮันกงจูอยู่ห้องคนเดียวเนื่องจากพ่อของเธอต้องไปทำงานเธอมีเพื่อนอยู่สองคนคือฮาวาและดงยุนดงยุนมักโดนรังแกมาตลอดแต่พวกเธอก็ไม่รู้จักกับแก๊งอันธพาลพวกนั้นฮาวาให้กงจุนเอายาทาแผลให้ดงยุนทั้งคู่สบตากันเหมือนจะแอบมีใจให้กันคือ1เมื่อกงจูกลับมาที่ห้องก็ได้พบว่าดงยุนได้พาพวกแก๊งอันธพาลที่ชอบรังแกเขาเข้ามามั่วสุมที่ห้องเธอโดยฮาวาก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยอาการเมากงจูเลยถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นฮาวาเลยบอกว่าพวกเพื่อนดงยุนน่ะช่วยฉันหน่อยกงจูก็เข้าไปนั่งแบบงงๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อเธอสบตากับดงยุนที่ยิ้มให้ก็แอบยิ้มออกมาสักพักเมื่อปาร์ตี้จบลงแล้วฮาวาก็เมาจนนั่งหลับไปพวกผู้ชายในกลุ่มอันธพาลได้แอบถ่ายใต้กระโปรงของฮาวาเมื่อดงยุนเห็นเข้าเขาก็มองไปที่พวกนั้นแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเขาได้แอบสะกิดฮาวาให้ตื่นขึ้นจนเธอได้สติแล้วเดินไปเข้าห้องนอนกงจูออกมาจากห้องน้ำมาเห็นดงยุนกำลังถูกล้อมเธอก็เปิดไฟและบอกให้พวกนั้นออกไปจากบ้านเธอได้แล้วเมื่อมินโฮหัวโจกของแก๊งตื่นพอเขาแสบตาเขาก็บอกว่าไปกันเถอะก่อนที่มินโฮจะเดินออกไปกงจูได้พูดกับเขาว่าหยุดทำร้ายดงยุนสักทีเขาหันกลับมาแล้วถามว่าทำไมทำไม่ได้กงจูจึงถามกลับไปว่าแล้วทำไมพวกนายถึงทำดงยุนเห็นเข้าเลยรีบลุกขึ้นไปหามินโฮว่านี่ไม่ใช่บ้านของเขามินโฮเรียกดงยุนว่าไอโซโคกแล้วบอกให้ไปปิดไฟกงจูเลยพูดออกมาว่าออกไปนี่มันบ้านของฉันมินโฮกดแม็กในกระเป๋ากางเกงเขาเพื่อข่มขู่เธอและบอกกับเธอว่าเขาเคยมีอะไรกับดงยุนแล้วเธอชอบเขาหรอเขาก็ฟาดเข้าไปที่หน้าของดงยุนและเดินไปหากงจุนว่านี่แค่การเตือนอย่าทำตัวเป็นเจ้านายเขาและเดินกลับไปถามดงยุนว่าได้กับกงจูหรือยังและอีกคนล่ะเขาได้ตอบว่ากงจูยังแต่กับฮาวาเขาเคยมีอะไรแล้วและเขาก็ทำร้ายดงยุนต่อโดยเอาแม็กยิงใส่ท้องของเขาไปหลายทีกงจูตกใจมากเลยโทรหาตำรวจแต่คนในกลุ่มดันเป็นลูกชายของสารวัตรเขาจึงเอาโทรศัพท์ไปคุยแล้วบอกเพื่อนโทรไปเล่นๆอีกคืนแก๊งอันธพาลได้เอายาปลูกเซ็กใส่เข้าไปในเบียร์แล้วให้ดงยุนเอาไปให้กงจูเมื่อเขาเดินไปหากงจูกงจูได้พูดกับเขาว่าพ่อจะกลับมาวันนี้ให้พวกนั้นกลับไปได้แล้วดงยุนยื่นเบียร์ให้กับกงจูแล้วบอกให้เธอดื่มแก้วนี้ก่อนกงจูปฏิเสธแล้วบอกให้พวกนั้นกลับไปดงยุนจึงตะคอกใส่เธอมองไปที่มินโฮและตัดสินใจดื่มเพราะกลัวดงยุนจะถูกทำร้ายจากนั้นกงจูก็ถูกผู้ชาย14คนโดยหนึ่งในนั้นก็มีดงยุนพวกเขาใส่หน้ากากกอริลลาผัดกันลุ่มข่มขืนเธอแล้วอัดคลิปไว้ด้วยถึงเธอจะรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีแรงจะทำอะไรได้เธอได้แต่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดรวมทั้งฮาวาก็ถูกข่มขืนด้วยเช่นกันในขณะที่พวกเธอกำลังถูกข่มขืนอยู่พ่อของกงจูได้กลับมาบ้านแต่เขากับช่วยแค่พาดงยุนออกไปปล่อยให้ลูกสาวและเพื่อนของเธอโดนข่มขืนต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นกงจูก็ไม่ได้คุยกับฮาวาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีวันหนึ่งเพื่อนสาวได้บอกกงจูว่าเธอฝันร้ายว่าตัวเองเป็นแวมไพร์เมื่อตื่นขึ้นก็รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเธอรู้สึกคลื่นไส้เมื่อมองพวกอาหารหิวแต่ก็กินอะไรไม่ได้แล้วบอกกับกงจูอีกว่า
มันไม่ใช่ความผิดของฉันใช่ไหมกงจูก็เดินหนีไปฮาวาได้ตั้งครรภ์หลังจากนั้นฮาวาได้โทรหากงจูแต่กงจูไม่ได้รับสายฮาวาได้ฝากข้อความเสียงไว้ว่าทำไมเธอไม่ยอมรับสายฉันฉันรักเธอกงจูได้เดินออกมาตามหาและได้พบว่าเธอกระโดดน้ำฆ่าตัวตายไปแล้วเพื่อจบความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจและร่างกายของเธอภาพศพฮาวายังคงติดตากงจูตลอดไปก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาสปอยให้ฟังกันสำหรับใครไม่ได้ดูก็ไปตามดูกันว่าฮังกงจูหลังจากเกิดเหตุการณ์อันโหดร้ายกับเธอนั้นเธอได้เจอกับเรื่องราวอะไรบ้างสภาพจิตใจของเธอจะเป็นอย่างไรแล้วเธอจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะ